กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยแน่นอนนะครับว่าร่างกายของมนุษย์เราแต่ละคนมีพลังที่สามารถเป่งออกมาได้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าใครตัวเล็กตัวใหญ่เพศชายเพศหญิงรวมไปถึงกล้ามเนื้อของการออกกำลังกายไม่ใช่ว่าคนตัวเล็กจะแรงน้อยเสมอไปเด้อเขาอาจจะมีพลังแฝงที่ซ่อนอยู่ก็เป็นไปได้เหนือฟ้ายังมีฟ้าครับทุกคนโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาไปรับชมบุคคลจอมพลังที่คิดว่าแน่เลยจับมาดวลกันซะเลยแน่นอนว่าคลิปนี้สนุกตื่นเต้นชัวร์ปาบเอาละครับเพื่อไม่เสียเวลาถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลย Let's goพระเจ้าจอร์จไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยครับหินแบบก้อนโคตรจะใหญ่ใหญ่เป้งขนาดนี้ต้องใช้รถแบ็คโฮแล้วคนธรรมดาจะมายกไหวได้ไงวะเนี่ยแถมมีพักจอดถอดมือมาข้างหนึ่งด้วยพอคนถ่ายจะเข้าไปช่วยพี่ก็บอกว่าไม่ต้องก้อนแค่นี้สบายๆขี้ปะติ๋วแต่ก็อยากรู้นะครับว่าพี่แกจะหิ้วหินไปไหนเสียดายคลิปมันตัดจบไปก่อนโครงการสร้างตึกมูลค่าพันล้านคนงานแต่ละคนอีกทั้งฝีมือแล้วก็ประสบการณ์ชำนาญเหลือเกินในการสร้างตึกเนี่ยการส่งก้อนอิฐก็ดูทันสมัยใช้ลายยังไม่มีใครกล้าก๊อปปี้ดูรวดเร็วทันใจไหมล่ะแบบเนี้ยโยนรับฟุบโอ้โหยังไวขนาดนี้ชาติไหนจะเสร็จวะเนี่ยแน่นอนนะครับว่าออกกำลังกายทั้งวันขนาดนี้ร่างกายของแต่ละคนคงไม่ธรรมดากล้ามเนื้อคงเป็นมัดหรือมังท่าดูเหมือนว่าชายคนนี้อยากจะย้อนตัวเองไปสู่ยุคไวกิ้งดึกดำบรรพ์เขาท้าพิสูจน์ความแข็งแกร่งของร่างกายด้วยการโดดจากที่สูงดิ่งลงไปโชว์สายตาคุณทั้งโลกให้เห็นแน่นอนนะครับว่าน้ำด้านล่างโอ้โหเย็นเฉียบร่างกายพี่แกนะครับไม่ธรรมดาจริงๆถ้าหากเป็นคนทั่วไปที่นอนกิ้งชักกระเดี่ยวชัวๆมันหนาวสุดขั้วขนาดเนี้ยร่างกายทนไม่ไหวถือว่าร่างกายการหายใจกล้ามเนื้อเขาดีจริงความสามารถเท่านั้นยังไม่หมดชายคนนี้ยังมีวิชาขวานฟ้าหน้าดำเอาไว้ยำในยามที่ใครมาบุกทำลายเขาในป่าเรียกได้ว่าลีลาไม่เป็นสองรองใครเป็นการทดสอบและฝึกความอดทนของทีมที่เห็นสีดำเนี่ยไม่ใช่ครีมเดอร์แต่เป็นโคนแน่นอนนะครับว่าต้องใช้ร่างกายทุกสัดส่วนสมาชิกต้องรักและสามัคคีกันและการฝึกฝนแทบทุกอย่างเลยนะครับบนโคนหมดจะยกคุงยกขาและหนืดออกแรงยากพอเราไปเดินหรือวิ่งบนพื้นปกตินั่นแหละครับทีนี้แรงฉลุยเละการจะเป็นทหารรับใช้ชาติจริงๆไม่ใช่เรื่องง่ายต้องมีระเบียบวินัยแบบขั้นสุดและร่างกายของคุณเองมันก็ต้องแข็งแรงสุดขีดเช่นเดียวกันพลังภายในอะไรทำนองเนี้ยต้องยกให้กับพี่จีนนิโน1ท่านี้ผมเห็นตอนแรกนี่ทึ่งตะลึงเลยอ่ะไม่แน่ใจนะครับมันเค้าเรียกอะไรอ่ะกระโดดต่อกันเป็นแถวช่างเป็นระเบียบเหลือเกินลูกศิษย์ส่วนใหญ่ที่มาฝึกในวัดเซาหลินต่างก็ต้องมีระเบียบวินัยแบบสุดๆอ่ะมีความอดทนและมุ่งมั่นดูแต่ละท่าสิครับโอ้โหตัวต้องอ่อนด้วยเด้อแค่ร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวไม่พอโครงสร้างร่างกายของชายคนนี้น่าอัศจรรย์ดูแขนเขาสิกำยำดูหนักแน่นกล้ามแขนใหญ่โตลามมาถึงมืออือหือน่าจะเป็นเพราะจับขวานบ่อยละมั้งเพราะตลอดทั้งวันพี่แกจะสับไม้อย่างเดียวเลยเรียกได้ว่าบ้านไม่เคยขาดฟืนนำมาใช้เวลาที่เขาจะไปทางัดข้อกับใครไม่มีใครล้มชายคนนี้ได้เลยจริงๆอย่างกับใส่แขนกลมาเน่ขนาดคู่ต่อสู้ที่ดูมัดแขนใหญ่กว่านั่นน่ะยังแพ้กับชายคนนี้ไปอ่ะแสดงว่ากล้ามเนื้อชายคนนี้หนักแน่นสุดๆชายร่างใหญ่ชาวอังกฤษคนนี้เขาได้มีฉายาว่าสัตว์ร้ายปีศาจโดยเขามีความสามารถเคลื่อนย้ายรถบรรทุกที่หนักหลาย10ตันตะบันถอยหลังได้อย่างง่ายดายเห็นอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเด้อระยะทางกำหนดให้ดันไปประมาณ20เมตรชายคนนี้ออกแรงจ้วงเดียวสำเร็จเลยเว้ยแถมเจ้าตัวยังมีความสามารถอีกหลายอย่างยกรถให้ตีลังกาอ้างว้างแบบชิวๆพระเจ้าจอร์จง่ายเหมือนกับหิ้วกระเป๋าเดินทางแต่ถ้าเราลองสังเกตดูอู้หูข้างในเหมือนจะโดนคว้านไปแล้วด้วยเหมือนเหลือแต่โครงเอาไว้อะไม่แน่ใจว่ามียนอยู่หรือเปล่าแต่แน่นอนมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยตัวรถมันก็ยังดูหนักอยู่ดีแม้ว่าจะเป็นการดึงหรือว่าการดันนะครับทักษะพี่แกมีครบสยบไปทุกความสามารถอ่ะใครอยากท้ามาประลองก็เชิญดูนี่มันจะมามุมตัวเป็นๆนี่ว่าสุดยอดคนนะไม่ธรรมดาเลยใช้แค่เพียงพลังปลายนิ้วแต่สามารถหิ้วตัวเองขึ้นไปข้างบนได้ผมว่ามันยากยิ่งกว่าปีนปลายหินเสียอีกเพราะว่าพื้นที่ให้จับมันแสนจะน้อยนิดแต่ว่าชายคนนี้ปีนจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยเออฮอลเป็นชื่อของชายเจ้าล่างโตโอ้โหจะยกน้ำหนักโชว์ธรรมดามันก็ไม่เท่สิจัดมาเลยครับน้องสาว4คนเอาความจริงแค่ซ้ายขวาอย่างละคนก็ว่าหนักแล้วนะนี่เล่นอย่างละคู่ชูขึ้นไปอย่างสง่างามพี่แกหามไหวได้ไงวะหน้าไม่อยากจะเชื่อแต่ว่าจำนวนที่ยกขึ้นก็ไม่ได้มากมายอะไร 2-3 ทีก็หายใจแทบติดขัดและน้ำหนัก4คนรวมกันผมว่าเกือบ200โลเนี่ย
อายุเป็นเพียงตัวเลขกับเรื่องจริงอย่างกับลุงคนนี้อายุก็ปาไป50กว่าไอ้ยาคือแข็งแรงขนาดนี้ล่ะลุงใช้อะไรบำรุงอะบอกผมทีล้อยางหนักขนาดนี้ยังยกขึ้นเอาตีแถมดูเหมือนจะง่ายไปซะด้วยแกหาตัวช่วยมาเสริมความยากนั่นคือค้อนแม่บังอ่อนเอ้ยแข็งแรงจริงๆแค่จับค้อนมาต่อกับมือนี่ก็ว่ายากแล้วแบกล้อยางกว่า10เส้นนับถือคารวะส่วนใหญ่เคยเห็นแต่ผู้ชายใช่ไหมล่ะที่บ้าพลังสาวๆสมัยนี้ก็หันหลังมาสู้ตายเหมือนกันเด้อเท่าที่มองดูขนาดตัวเธอนี่โอ้ยเล็กนิดเดียวแต่ยังเฟี้ยวครับลากรถหนักขนาดนี้ยังไหวหันมาถึงขั้นตกใจอ่ะมีคนตั้งหน้าหลังกระบะเต็มคันเลยน้ำหนักรวมน่าจะราวๆ2ตันแหละผมว่าไอ้ยาสาวคนนี้โหดเอาเรื่องผู้ชายบางคนเห็นแล้วต้องอายเพราะถ้าหากเธอไม่พอใจใครนะครับเตะหน้างายเลยทีเดียวลูกเตะของเธอเนี่ยโหยอย่างเฟี้ยวอ่ะแม่นยำหนักแน่นไม่มีพลาดใครโดนเข้าไปผงาดแน่นอนและที่สำคัญคือเธอเตะสูงมากเรียกได้ว่าสามารถชี้ขาได้180องศานู่นน่ะที่เราเห็นอยู่คือหน่วยรถพิเศษของกองทัพเรือถึงแม้อาวุธที่เขาถืออยู่จะดูธรรมดาธรรมดาแต่ว่าไอ้ยาถ้าอยู่กับคนที่ใช้เป็นละก็บางทีมันดูโหดร้ายกว่าปืนซะอีกเด้อเวลาที่ฝึกต่อสู้กันโอ้โหฟุบๆๆอย่างกับในหนังเนี่ยและแน่นอนว่าการทรงตัวของทหารเหล่านี้ต้องดีกว่าคนที่ฝึกภาคพื้นดินชัวๆเพราะเนื่องจากฐานหรือว่าเรือมันจะโค้งเคงไปโค้งเคงมาตามคลื่นน้ำขยับตลอดเวลาไม่มีการอยู่นิ่งหากทรงตัวไม่ดีมีกิ้งแน่ๆจุดเด่นของการใช้มีดก็คือความเร็วและการโจมตีข้าศึกแบบเงียบกริบสามารถปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ให้ข้าศึกตื่นตัวฟังดูแล้วก็น่ากลัวเนี่ยหน่วยรบพิเศษทหารเรือเป็นการทำงานที่ดูรีแลกถือว่าออกกำลังกายไปในตัวโยนเล่นอย่างกับลูกบอลเบาๆเลยเว้ยเฮ้ยอย่างแตงโมลูกที่เห็นอยู่ผมว่าไม่น่าต่ำกว่า15โลแน่ๆพระเจ้าจอดร่างกายของพี่แกกำยำเหลือเกินแถมสกิลนี้ไม่เป็นสองรองใครใครเดินมาเห็นก็ถูกใจกันหมดอ่ะและช็อตเด็ดยิ่งไปกว่านั้นก็คือให้เพื่อนนะครับโยนแตงโมส่งมาให้แล้วใช้ตรงหลังคอรับมับโอ้โหอยู่กึกดูทรงแล้วพี่แกน่าจะเป็นอดีตนักฟุตบอลมาก่อนไม่เช่นนั้นสกิลไม่น่าเทพขนาดนี้เป็นภาพที่ไม่ใช่จะหาดูกันง่ายๆเมื่อเหล่านักเรียนหลายพันคนได้มาโชว์กลยุทธ์ท่วงท่าการต่อสู้อู้หูอย่างพร้อมเพียงครับทุกคนเราจะเห็นได้บ่อยในโรงเรียนจีนและผมก็ไม่แน่ใจนะครับทุกคนว่าถ้าเอาไปต่อสู้จริงๆจะเทพขนาดไหนแต่ว่าท่วงท่านี้พร้อมได้ใจเอาไลฟ์ไปเลยต้องนับถือทั้งอาจารย์แล้วก็ตัวเด็กเองจำนวนเด็กเยอะขนาดนี้แต่ความพร้อมเพียงยังเต็ม10ไม่หักเด็กๆน่าจะฝึกหนักกันน่าดูอาชีพดับเพลิงถือว่าต้องใช้ความแข็งแรงของร่างกายจับบันไดมาหงายชูขึ้นโชว์พลังดูสิจะได้กี่ครั้งวะน่าชายส่วนใหญ่ที่ทำงานนี้นะครับเขาจะมีความสามารถพิเศษกันหมดเลยร่างกายของแต่ละคนนี่แน่นตึบต้องฝึกสกิลในหลายๆด้านเวลาที่ไปทำงานจริงจะได้ทันเวลาไอ้ยาพอชายคนนี้ถอดกางเกงมาเส้นเลือดกล้ามเนื้อเต็มขาเลยเว้ยเฮ้ยสุดจริงอะครับดูแลตัวเองอย่างดีคุณต้องมีความแข็งแรงระดับหนึ่งถึงจะสามารถทำท่านี้ได้เอาแค่ปกติทั่วไปก็ตึงไม้ตึงมือแล้วแต่ว่าพี่คนนี้ก็อยากทดสอบขีดจำกัดของตัวเองจึงให้เพื่อนบรรเลงไปยกแผ่นน้ำหนักมาวางเอาไว้1แผ่น2แผ่น3แผ่นผ่านไป4 5 6จิ้งจกยัดไส้ก็ตามมากล้ามเนื้อของชายคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเลยเนี่ยพลังของพี่แกดูเหมือนจะไม่หมดพยศยกขาขึ้นชี้ไปตรงหลอดไฟนี่ไงดูความแข็งแรงของฉันสิทำท่าเดินลงกระไดอย่างสบายเลยเฮ้ยแข็งแรงประล่ำประเหลือบัวขาวมัญชาเมฆสุดยอดนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกไม่มีใครไม่รู้จักชายคนนี้แน่นอนโดดเด่นเรื่องความแข็งแกร่งและชั้นเชิงที่ไม่เป็นสองรองใครไหนขอโชว์เตะต้นกล้วยดูสิว่ากี่ทีมันถึงจะหักพี่แกใส่เต็มข้อลอกแข้งขวาไอ้ยามันยังไม่หักนะครับต้องหัวซ้ำยำต้นกล้วยสะเล็ดเลยลำแข้งบัวขาวบางทีเราดูคิดว่ามันง่ายนะครับแต่ความจริงไม่ใช่งั้นตีต้นกล้วยมันก็ยังมีจุดแข็งอยู่เด้อไม่ใช่บอบบางขนาดนั้นไอ้ยานึกว่าไปพัดเครื่องบินหน้าไปทำฉากหนังผีนะผมว่ามันดูหลอนและน่ากลัวเอาเรื่องขาเธอสลับไปมาฟุบๆๆทำได้ยังไงหน้าแปลกใจอันเนี้ยผมเกิดมาก็เพิ่งเคยเจอแต่คงทำได้แค่พื้นเรียบๆลื่นๆแหละลองไปทำดินลูกลังดูสิคงได้แผลถลอกแน่นอนเผลอๆหมุนขาไม่ได้หรอกมันฝืด
จบจากถ่ายคลิปโชว์นี้ไปเธอก็คงได้อาชีพใหม่แน่ๆอย่างกับขายผลไม้แช่เย็นนี่ผมว่าเวิร์กลูกค้าแห่เข้าร้านต่อแถวสุดสายตาแน่ๆแน่นอนนะครับผู้ชายมาตึมมาชมความน่าทึ่งของต้นขาของเธอแตงโมลูกเบลเลอร์ยังบีบแตกได้เอาตีดูจากทรงว่าเธอน่าจะเล่นกีฬาอะไรมาก่อนแล้วก็วนหาอะไรทำให้มันดูสนุกกลายเป็นโชว์ที่ไม่เหมือนใครไปซะงั้นคนที่ตัวอ่อนส่วนใหญ่มาพร้อมกับพรสวรรค์บวกกับฝึกฝนหลายวันจนทำได้ประมาณนี้แหละพระเจ้าจอท่าถอดเสื้อแล้วนั่นดูยุ่งยากซับซ้อนซะเหลือเกินพี่แกบอกว่าถอดง่ายๆโลกไม่จำต้องถอดแบบขำๆและดูเท่ดีโอ้โหพอเห็นท่านี้ไปนึกว่าซอมบี้กระดูกร่างกายของพี่แกมีครบหรือเปล่าวะนั่นน่ะอย่างกับคนไร้กระดูกเลยครับท่านผู้ชมถ้าถอดเสื้อเฉยๆไม่โชว์ความสามารถนึกว่าคนดมกาวไม่แน่ใจนะครับกีฬาประเภทนี้เขาเรียกว่าอะไรแต่แค่ดูแล้วก็ถึงขั้นน้ำลายไหลมันน่าจะเหนื่อยหัวใจเต้นไวเน่เพราะแต่ละจ้วงที่กระโดดเอาไม้ไปเกาะมันคงกินพลังเราไปเยอะเติบอ่ะแล้วดูความสูงสิครับปาติโถโอ้โหไม่ธรรมดาปกติผมเห็นสูงแค่ 2-3 เมตรกว่าอันนี้ปาไปเป็น10เมตรถ้าหากไม่ฝึกมาอย่างดีไปไม่ถึงชัวร์นักยกน้ำหนักชายดูเผินๆก็เหมือนจะตัวไม่ค่อยจะใหญ่แต่ว่ากล้ามเนื้อร่างกายนี่แข็งแรงเกินสงสัยใช่ไหมล่ะว่าชายผู้นี้กำลังทำอะไรอยู่คอยจับตาดูนะครับทุกคนบาเบลได้ไปอยู่บนไหล่เขาแล้ว1อันหลังจากนี้กำลังยกอีก1อันขึ้นไปถ้าสังเกตที่ดีอีกนิดนึงเหมือนกับว่าเขาเอาเชือกขึงเหล็กเอาไว้ด้วยนั่นน่ะพระเจ้าจอร์ดนายโหดเกินพี่ชายหลายคนไม่ใช่น้อยที่เอาเท้าขึ้นมาเตะสกิลไม่ถึงเลยก็พลาดล้มหน้าอายแต่ว่าชายคนนี้เตะอย่างแม่นน่ะแถมกระโดดเอามือยันพื้นซะด้วยสิแน่นอนนะครับว่าคะแนนต้องสูงกว่าใช้หมัดชัวร์ผมเห็นมัวๆไม่ค่อยชัดน่ะคล้ายๆว่าคะแนนปาไปหลายพันเหมือนกับโชว์ความแข็งแรงของเส้นผมพอลมพัดมาตัวปิวหมุนลิ้วเลยทำไมขยับร่างกายผมนึกว่าหุ่นนะเนี่ยผมไม่คิดว่าคนจะมีคอที่แข็งแรงได้ขนาดนี้ดูเธอโชว์ท่วงท่าอย่างชำนาญหมุนตั้งนานทำให้ผมนึกไม่พันกันวะน่ะมันน่าจะมีเกลียวหรือว่าข้อต่ออะไรบางอย่างระหว่างจุดหมุนของเส้นผมและเชือกเอาละครับน้องๆคนไหนที่ดูอยู่ห้ามทำตามเด็ดขาดเลยเด้อจะทำได้ต้องรับการฝึกฝนเป็นอย่างดีดูทรงแล้วไม่ใช่ฝึกกันง่ายๆแซ่คาร์บอยมันไม่ใช่ใช้กันง่ายๆเด้อออกแรงฟาดมั่วซั่วยังไงก็ไม่โดนโดยชายคนนี้เขาอยากโชว์สกิลจะฟาดแค่ผลแอปเปิลมันก็ง่ายไปอะสิเขาเอาลูกเต่านะครับชิ้นเล็กๆมาวางต่อบนผลแอปเปิลพร้อมกับจิบกาแฟฟาดไปด้วยพระเจ้าช่วยอย่างแม่นนะครับท่านผู้ชมขนาดช่องเล็กๆแคบๆระหว่างฝาขวดพี่แกยังฟาดโดนเอาตีรู้เลยว่าพี่แกฝึกหนักมาขนาดไหนการออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อด้วยตัวเองแน่นอนนะครับมันต้องใช้เวลาแล้วก็วินัยโอ้โหทำใจลำบากแค่อยากมีกล้ามมันยากอะไรขนาดนั้นวะน่าซึ่งหลายคนคงท้อแท้เลยหันมาพึ่งตัวช่วยหาวิธีสร้างกล้ามเนื้อด้วยทางลัดทำไปสักพักเหมือนได้ผลดีแต่เดินโชว์สาวไม่กี่ทีกล้ามเนื้อห้อยหนังย้อยเลยเว้ยเฮ้ยยังกับเรื่องราวของชายคนนี้นะครับนักเพาะกายที่ชื่อลอนนี่โลโนโดยเขามีอาการแทรกซ้อนทางร่างกายมากมายคาดว่าเขาจบชีวิตลงด้วยการฉีดสารซินทอลเข้าไปในร่างกายสารนี้จะถูกฉีดเข้าไปในกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อขยายใหญ่ขึ้นทันตาเห็นแต่ว่าใหญ่เพียงชั่วคู่ชั่วยามเท่านั้นเด้อไม่ได้คงทนถาวรอะไรขนาดนั้นเพราะฉีดสารนี้เข้าไปในระยะยาวสะสมกันมาไอ้หยามันมีเอฟเฟกต์ทำให้กล้ามเนื้อพังเสียรูปอะสิจึงทำให้ร่างกายของชายคนนี้เป็นอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับทุกคนไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าเมื่อก่อนเคยมีกล้ามเนื้ออย่างเทตอนนี้คือดูไม่ได้เลยถ้าอยากกล้ามโตทางลัดมันก็ต้องเสี่ยงกันหน่อยเป็นชาเลนจ์ของช่องแบนดอนวิลเลียมที่จับหน่วยนาวิกมาดวลพลังกับนักเพาะกายใครจะอยู่ใครจะไปนะครับลองคิดในใจเล่นๆสิเริ่มด้วยอันแรกนะครับก็พากันยกบาร์นี่แหละค่อยๆเพิ่มน้ำหนักไปเรื่อยๆจนถึงขีดจำกัดแต่ละคนสรุปหน่วยนาวิกก็โยทินชนะไปยกไม่ไหวแล้ววันหนักจัดแล้วก็พากันดวลพลังไปอีกหลายอย่างชนะบ้างแพ้บ้างสลับกันไปแต่ทุกคนรู้อะไรไหมหน่วยนาวิกเขามีความสู้สุดใจจริงๆเลยถึงแม้ร่างกายจะไม่ค่อยไหวแต่เขาก็สู้คะแนนเลยตกไปอยู่กับนาวิกอย่างสมเกียรติต่อให้ร่างใหญ่กล้ามโตก็มาเหอะพี่แกขอสู้สุดใจ